ว่าลูกเศรษฐีจะวางแผนการจะบอกใจล้ำบุตราลูกเต่าไปกล้าไปขายหัวต่างนั้นเราเมื่อจวนกู้เฝ้าไล่ห้อยกาปลานหากมีโอกาสเต้าจะจัดการจะรอละมันเนื้อตายจนใดหมดเสียนนั่งไปนอเจ้าลูกตกลงกันแล้วกับป่อเศรษฐีเลิกหามยามดีจะชวนแล้วเจ้าไอ้ห้อยกาปลานเดินจังต้องเต่ากับตัวหมู่เขาและเศรษฐีแห่มกรรมพาดงป่าไม้ป่าใหญ่ดงตันแต่ไหนจังมันละบอกกูว่าบ่อยันจะออกเดินทางในวันข้างว่าเดินต้องเต้าหินเป็นผาในอันละยาเป็นห้อมเป็นหน่วยเป็นมาเห็นนาเป็นมาผาโกยโกยได้ลอดตามมวยผู้เขาดอยจันมาอิดเมยล่าลำบากเหมือนกันกว่าจะหันทำเงินของยากแต่นะในวันนี้พอพักพอยังอิดอ่อนหัวใจจะเดินเข้าไปบ่ไหวแล้วเจ้าพอยังสักกรรมในวันนี้เราไอ้น้อน้องเนามันอิดอ่อนเพียงไอ้ห้อยกาปลานน้ำใจมันว่าใจตาเพียได้อยู่ที่เธอมันใจดีเหียยังเตะไอ้ห้อยกาปลานไปตักน้ำมากินอดสาเดินดินแล้วยังต้องเต่าไปที่ลำห้อยยังวันนี้เราลูกเศรษฐีเจ้าติดตามด้วยมาไอ้ห้อยกาปลานละสะโงกดูห่างในน้ำนั้นหนาที่อยู่ในห้อยเศรษฐีตามด้วยในโอกาสครั้งในโอกาสแล้วยังลูกเศรษฐีโอกาสที่มีอยู่ที่ลงหอยจะเป็นจ้าตายบ่มีไผช่วยจะโย่ลงหอยหิมแข็มดงสมใจข้าตามความป่าสงป่านิ่มจำนงเออตายโยนี่บ่ได้เป็นผีอยู่ในดงป่าวันตายไปแล้วหมดเสียนหมดนามจะกลับหลังหันไปบอกป่อเจ้าจะเอางัวต่างย้ำวันเจ้าเจ้าไปบอกไปกล่าวป้อเจ้าของใจไอ้ห้อยกาปลานเดี๋ยวนี้มันตายใจข้าละสบายบ่ใจเล่นเล่นมันตกอยากเห็นในวันนี้ปันนันดีอกดีใจได้ข่าวว่านายได้ไปเหี้ยจ่อยไอ้ห้อยกาปลานเดินป่าเรียบร้อยเจ้าสายกู้ค่อยป่อเจ้าพี่ตาในกาลานี้บ่มีปัญหาลูกโคตาเดินทางต้องเต่าไปหายิ่งเราชะลาน้อง
ว่าเดินต้องเจ้าก็เข้ามาถึงใจก็ลำเพิงชะลาดองเกลจะยอดขวัญใจเข้ามาถึงแล้วจะบอกน้องเกลนั้นเหียสากรรมไอ้ห้อยกาปลานใหญ่อยู่ดงจันได้กล่าวเพ้อฟังยังแถมสักหน่อยตายกลางบนดอยในปางเมื่ออัจฉลานาดน้องเสียอกเสียใจหูข่าวว่านายตายลาตัวค่ะเป็นเหตุสันได้ป่ออันต่างมาลาจากโลกลาไปใหญ่จ้าใดไอ้ห้อยกาปลานได้ขาดใจตายเป็นวัดเป็นไอหรือว่าเป็นใครเพราะแกปั่นไอบอกข้าเจ้าเป็นโลกเป็นไรเป็นใครตำตัวเจ้าเจดอกบัวเป็นเมยเป็นใครมาตายละตัวยังข้าดองไว้จึงได้เตี้ยวไตบอกเออเมนางบ่ต้องใจจืดบ่ต้องใจจางขอเออเมนางหักตัวแห่งข้าเมื่อรับมาสาตัวข้านะว่าตายไปแล้วเติงบ่คิดถึงเขาว่าสองคนเฮามาจาฟูข้าขอเป็นกิมข้าขอเป็นกูพอข้าก็ยู่คือมาเอานางตัวข้านี่แล้วอู้มวนใจหวานเป็นกู้ตัวนางเติงบ่ตกสาลังสับรถแต่งงานด้วยกันน้องว่าอาชาลาตกลงปงใจที่แต่ตัวนายมาขออย่างอันมาเป็นสามีตัวข้าน้องจันอย่ามาก้าวตานบ่ได้สักกรรมเท้าพญาปลาสีได้แก้ไขไปบอกเออคนดำบ่ได้ขัดของไปคือนายหมอนนั่นมาล่วงจะได้กล่าวถึงไอ้ห้อยกาปลานมันน่าสงสารใจไปจ่อยได้มาสามเดือนมาหมองตำก้อยส่วนว่าไอ้ห้อยเนื้อหนังเหมือนเดิมนาดีเอ็นดูป่อว้าวบินเลิงแต่มาจาดเมินก็ยังเป็นเจืออันไอ้อินตาขึ้นสวรรค์จันปัญญาอินตาดังจากสาวันเป็นนัดสาจันบ่ใจหน่อยหน่อยหลอนว่าอินตาได้ย่อยองย่อยเอาสายกู้คอยน้ำทิพย์ละชะลมในกาลานั้นบ่ลาบ่ลงกอบน้ำพิษลมไงต้องในใส่ตัวป่อใจกาปลานนั้นกินน้ำอมฤตเพิ่นเนื้อเพิ่นตัวบ่มองบ่มัวยังสักหน่อยพญาอินตาพบภายลูกน้อยหลอนว่าไอ้ห้อยกลับมาเหมือนเดิมไปยกมือไว้ก้อยไปมือสามจะขอกราบการพญาอินเป็นเจ้าติดตัวยิ่งเจ
ใหญ่เราปืนมาข้างพระยาอินเจ้าเล่าใครการได้จีหนตังหาเมืองเจ้าพระลาณสีในวันนั้นเราขอเธอผู้เฝ้าเดินตามทางไปไอ้ห้อยกาบลานตึงบ่อตกป่อหัวตรงใหญ่รีบไปจากนี่ขอคือโชคดีเนอเจ้าลูกแน่เดินนอกแล้วมาไก่ก็ไก่ก็สีวิไลมาถึงตีตั้งอกตั้งใจแล้วยังเต็มที่ก็ฝันหลายสีมาถึงกลางตังป้าใส่คนเท่าพัดหุ่นพัดกวางนอนตีกลางตังซ้ำลูกบ่อใดเป็นไผคนใดที่มาตีอยู่กลางตังบ่ใจไปหาพญาอินตาแป่งเป็นคนเฒ่าแป่งร่างแป่งกายในวันนี้เราแป่งเป็นคนเฒ่ามานอนกลางตังไอ้ห้อยกาบลานมาสัตตาหันเป็นไผใดกันมานอนตีเขาพอสักทีตัวขามอนไอ้ห้อยกาบลานไปอู้ไปจากคนเฒ่านั้นกาได้จ้างเงินหน่อยได้สั่งได้เสือป่อหงคอซอยก็มีถุงยามน้อยเหอป่อใจกันว่าตัวข้ามอลานาตายฝากไว้กับใจเอาไว้ใจใจไม่ของตัวนายของดีเต้ผู้เฒ่าคนนั้นได้สิ้นใจตายไอ้ห้อยป่อใจฝังไว้ที่หันจะไปเปิดพอสักกำน้องจันของตีในหันละมีอย่างอันใดถ้าเปิดพอแล้วเต็มบกเต็มใจจะบอกเออนายเก็บติบไว้หันจะแก้ไขปันในวันนี้ว่ามีไม่เต้ากับว่าเกิบติบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักแก้ไขปันอย่าให้เธอฟังยังน้อยามหน่อยของที่ดีดีมีนี่เรียบร้อยก็เวนควังห้อยเปิ่นได้มอบนายเอามอบเพื่อเจ้าป่อล่างทิ้งถ่ายก่อนที่จะตายละนายน้องดาได้อู้ได้จากันไปครั้งเผวไม่เต้าว่าเก้าจี้ตายอันว่าปลายจี้เป็นถ้าได้เปิดเห็นพอไปเร็วเจ้ามีเผวพิมพ์ทิพในวันนี้เราจะบอกอย่ากล่าวเกือบทิพก็มีว่าปินนั้นดีป้อดวงจำปีเสียงมันจะดีสีใสบ่อเศร้ากันได้ฟังเอาหลับไปม้อยสุบเกิบแล้วจะห่อจะเหินสีบ้านเดินห่อเหินเดินไหวพระลาณสีป่อหน้าจุงง่ายป่อไม่ตามได้มาถึงพอดี
อยู่บนอากาศเป็นสักเป็นสีได้เล่นดนตรีดีดพินเนอเล่นได้โหได้แห่งเป็นเพลงเดียวเสียงเพลงนั้นนี้สะนอถึงหงประกันฟังดูมวนงันบ่หน่อยว่ามันเสียงใสยังมาโยดย้อยสาวจีสาวน้อยไผหันได้ฟังเป็นยังมาม้วนเป็นนักนานำเสียงปิ่นทองคำดังไปทั่วลาเสียงปิ่นนี่หน้าห้อยกับลานแต่เศรษฐีลูกเย้าก็ได้เงินเสียงนี่เป็นสำเนียงเสียงพินพาเจ้าไอ้ห้อยกาปลานตึงว่าตายแต่เราสองลูกเต้าเอาอย่างจะได้ว่ามันมาคาลายะนี่ไปไกลเข้าป่าดงไผเป็นห้องเป็นหน่วยว่ามันมาตุยหาเฮาเตะสิทธิพ่อเจ้าเกิดหน้าเกิดหลังจะปาลูกยันวิ่งออกจากนี้กะเสกกะเสิงตุยกันวันนี้เลยปากันหนีตกหิวตกดอยสองคนพ่อลูกได้เศร้าเหงาอ้อยตายที่กลางดอยนั่นเหนือตัวขากำเวนมาหาทันขาเตะนางอาชาลาก็ได้ยินเสียงนั่นเป็นสำเนียงเสียงปิ่นบายไหนว่าได้ตายยังมาลาไว้เจ้าไม่จำได้เป็นเหตุอันใดไอ้อ้อยกาปลานก็มาสงสัยที่ข้าได้ตายขึ้นมาใจใจข้าสงสัยน้อเจ้าเดียวออกไปแล้วพอในเห็นกันว่าสายล้อมแปงเป็นยังเมฆฝากมาเหลียงละอาลามละอยู่บนตองฟ้าตัวแห่งข้าบ่ตายสักคำเป็นแต่หน้าบนมาตอบมาฟังไอ้ห้อยกาปลานเป็นคนดีใจใจเสียงปิ่นมันใสฟังกันเศร้าเศร้าว่าเจ้ามีบุญกรรมจนหนักหนาเป็นวาสนาพอดียังสัตว์เจ้าพญาเจ้าเมืองไปแต่เราจึงเชิญท่านเจ้าเข้าไปในเมืองไอ้ห้อยกาปลานป้อเต้นคำโบลมกลางเมืองพาลาติหังเธอได้กองหังสองคนนะน้อไอ้กาปลานอย่าแต่งงานกันกับตัวองค์คำมาชะลาสาวน้อยจะได้จัดการเป็นงานเรียบร้อยชะลาน้องน้อยดีใจบานได้คอยของเมืองหลับพลานะอยู่ดีกินดีสุขีไปนาในเมืองพาลานะสีติ
ห้อยกับร้านก็เกิดถึงหาปิตามันดังโพบังเกิดเก่าหับมาในเมืองอยู่ด้วยกันกับเจ้าสองคนก็เราอยู่ดีสบายตั้งแต่วันนี้บ่สุนบ่มีอันตรายยังมาไกลสุขบ้านวางใจอยู่ใต้ลุงไอ้โอ้ยกาปลานได้อยู่ด้วยกันกับว่าเมียนางชะลาน้องเกลของบ้านของเมืองเบิ่นนานแต่แล้วเจ้าชีดอกแก้วอยู่ในศีลในธรรมทำดีไว้เธอได้จดจำเธอได้กล้าทำความดีไว้เจ้าเป็นละสะเป๋าน้อเจ้าปีหมดอายุแล้วเจ้าแก้วแก่นตามไปดูสิตาสวรรค์จันทองไอ้อ้อยกาปลานยังตัวกูสอนที่ไปสู่ห้องสวรรค์เมืองมนคุณงามความดียังมีกุศลสิริมงคลยังเยินไปนาขอบุญรักษาติดป่าทองประชุมชาดกระยะจกมาจานางอาบชาลาคือวิมพาเมเจ้าสิริมหามายานั้นเราจะบอกจะกล่าวคือเมกาปลานเศรษฐีคนนั้นจะให้อาการองคุลิมานตัดยังว่าส่วนลูกเศรษฐีเทวตัดเตว่าต่อไปนี้จะแก้ไขจาพญาอินทราดูรัตเนเจ้าส่วนว่าปีได้ห้อยนั้นเราก็คือพระเจ้าสุโรแห่งกรรมถ้าต่อจากนั้นได้แก้ไขปันนายอ้อยกาปลานคือพระพุทธเจ้าจดเอาชาดกนี่สำเร็จเรียบร้อยชาดกนี่นาได้ฟังกันมาเบิ่นนานบ่หน่อยไอ้อ้อยกาปลานฟังไปเรียบร้อยลำดวนน้องน้อยจะขอลาไปขอบุญกุศลที่ได้ตั้งใจแต่งกรรมซ้อยใหญ่บุตรราลูกลาจะกราบบำลาเอาอาภีก่อนที่จะลาก่อนที่จะหนีแปลงใจดีเมื่อนาทีน้ำกวางอิดไหนก้อยเศร้าเมาไหนก้อยยังได้พาดพังก้อยขอข้ามาขอบุญกุศลเจ้าดวงจำปาว่าแต่งสอมาชาดกดังอีขอบุญสมปานหลับนอนองจ้อยกำซ้อนกันออกปากกันมันผิดพลาดขออโหสิกรรมอย่าเป็นเวรมาตำอย่าเป็นกรรมมาตองกำจ้อยกำซ้อนขาดตกบกพร่องตัวข้าน้องจะขออภัยอาจารย์สิบประวิตรที่ได้ร่วมนำ
เป็นมานอนไหนเกิดแต่งแป่งสางจะได้เสิร์ฟสามสำลานเจ้าขี้เสียนดอกมาขี้ฝากดอกปองขอฝากกำสองพี่น้องอย่าขออำลาคนแก่คนเฒ่าถึงว่าด่านเต้ายังน้อมุนนายกำสอไล่น้องบ่คือสูญหายบ่ได้ละลายช่วยกันเสิร์ฟสางเมื่อเป็นหนทางละนิพพานจันทร์อย่าได้อำลาพี่น้องต่างหลายตึงเองเล่ใจตึงใหญ่ตึงหน่อยอย่าขออำลาป้อน้ำป้อหน่อยเบาจีเบาน้อยป้อห่อป้อเฮียนป้อหน้ามียศป้อลดสอนตั้งใจแต่เฮียนเตียนใจแต่บานขอผงลงวางบทนี้หยอก